ว้าวเกิดอะไรขึ้นครับเห็นเด็กรุมร้านนี้สงสัยปลาหมึกอร่อยอะไรกันทำอะไรกันไม่เอาไม่เอาอันนี้เลี้ยงเด็กอีกเหรอมาเลี้ยงปลาหมึกแต่แรกก็พอแล้วเด้อของใครของใครในขณะที่วงออกงานทุกวันซ้อมตอนไหนอยากรู้จริงๆท่านนี้แหละไม่เชื่อจริงๆผมเองก็อยู่ก็สิ่งนี้ขอบคุณยังเนี่ยขอบคุณพี่ยังคุณลุงขอบคุณคุณลุงขอบคุณคุณลุงด้วยของใครอีกใครยังไม่ได้ขอบคุณคุณลุงด้วยนะอร่อยไหมเป็นไงบ้างคุณลุงหล่อป่ะมองกล้องสิลูกคุณลุงหล่อไหมคุณลุงชื่ออะไรไปขอบคุณค่าลุงหน่อยไปพูดใกล้ๆไปไปขอบคุณค่าลุงหน่อยพูดดังๆด้วยดูอย่างนี้ใช่ไม่ได้มีครับได้เลยครับลูกครับขอบคุณค่าใครอ่ะไปขอบคุณค่าลุงหน่อยด้วยพูดเสียงดังด้วยน่ะชื่อด้วยบอกชื่อด้วยชื่อลุงหน่อยลุงหน่อยขอบคุณครับไก่กินไม่อร่อยลูกกินเผ็ดกันได้ทุกคนเลยเนาะกินเผ็ดได้ทุกคนเลยอ่ะขนาดลุงกินลุงยังซีซ่าเลยมากินปลาหมึกตั้งแต่แรกก็จบแล้วเนี่ยเนาะจริงเหรอไม่เผ็ดไม่กินเหรอลูกตายเรียบร้อยขอบคุณครับเดี๋ยวลุงขอตัวไปกินข้าวบ้างแล้วนะเรามาเจอกันใหม่กิจกรรมอะไรที่อยากเล่นก็เดินมาสติ๊กตรงจริงเลยตอนนี้ลุงขอตัวไปกินข้าวก่อนแสดงว่าไม่แต่เย็นครับเดินใครเป็นแต่เห็นกันเลยใช่ไหมใครเป็นหัวหน้าห้องใครเป็นหัวหน้าห้องจริงเหรอบอกบอกทำนักเรียนทำความเคารพเลยทำความเคารพไปเหรอเร็ว1 2 3ขอบคุณสายครับผมพี่ใครที่สายกินบ้างเนี่ยเงียบไปเลยพี่ใครที่สายกินบ้างเร็วมีใครชอบเรียนภาษาอังกฤษบ้างเงียบชอบเลยหรอลูกมีใครชอบลูกบ้างโรงเรียนสอนพิธาอะไรบ้างที่ไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะมีสอนอะไรบ้างภาษานะครับภาษาอังกฤษกับภาษาอะไรเนี่ยภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนาะภาษาจีนไม่มีใช่ไหมลูกยังไม่มีใช่ไหมได้ขอยังไปพูดตั้งประโยชน์ที่ภาษาอังกฤษถามชื่อโอเคยังเด็กๆจะยังไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกในการพูดภาษาอื่นเนาะใช่ไหมใช่ไหมลูกอย่างเราพูดภาษาอีสานเนี่ยเขาจะพูดจ้อยๆเลยในรักทักทายลุงภาษาอีสานเลยอันนี้เรียกอะไรภาษาอีสานเรียกอะไรลูกไม่สนใจเลยงอนเราเล่นกับเราเลยอะมาแนวเล่นกับลุงก่อนแล้วทักทายลุงเป็นภาษาอีสานหน่อยแล้วคนละประโยคมาจังไหนลุงแปลว่ามายังไงใช่ไหมลุงใช่ไหมลุงหนึ่งคนได้ป่ะแท็กมือเย่เป็นยังไงบ้างเอาจริงเหรอไม่ใช่มายังไงเหรอครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับเราเลยเร็วสอนหน่อยเอาภาษาอีสานลูกภาษาบ้านสวัสดีครับอ๋อก็คือสวัสดีครับสำเนียงอีสานใช่ไหมโอเคอ่ะเรานี่แหละเงียบเลยแล้วเอาแบบยากๆเลยเหรอพูดอะไรดีฮะบ่ฮู้เหรอบ่ฮู้เหรอสัตว์ก็ได้ที่มันชื่อไม่เหมือนภาคกลางอ่ะหมูเรียกอะไรหมูก็หมูเนี่ยเหรอควายล่ะควายควายหมูแล้วไอ้จิ้งจกเรียกอะไรนกแก้วอะไรนะนกแก้วขี้เกียจ
จับแก้ขี้เกียมกระปอมหรอกระปอมไปก่อนลุงถามจิ้งจกนะจิ้งจกจิ้งจกเรียกว่าอะไรกระเกียมขี้เกียมแล้วตุ๊กแกลูกกับแก่กับแก่แล้วกิ้งก่าล่ะกระปอมแล้วมีอะไรที่เราเพาะเอ่ยชื่อแล้วเราตลกควายใช่ไหมมันจะตลกสุดแล้วใช่ไหมถูกไหมเออสาวแหล่แปลว่าอะไรสาวแหล่แปลว่าอะไรสาวแหล่อะไรนะสาวดามเอาคนแล้วสาวดามใช่ไหมไม่ใช่สาวแก่หรอสาวแหล่สาวแหล่ไม่แปลว่าสาวแก่หรอก็เห็นก็ว่าดำนะอ๋อดำใช่ไหมอ๋อแหล่แปลว่าดำอ๋อแล้วไม่ห้างกันลูกไม่ห้างถ้าไม่ห้างแปลว่าอะไรไม่ห้างก็คือไม่ห้างก็ไม่ห้างวะไม่ห้างห้างอันนี้แปลว่าอะไรห้างแปลว่าล้างแปลว่าไม่ห้างแปลว่าอะไรไม่ห้างแปลว่าอะไรลูกห้างล้างสวัสดีครับเอ้าเดี๋ยวผมไม่ห้างแปลว่าอะไรลูกไม่ห้างไม่หาตัวนึงเออไม่ห้างแต่ใครร้องได้บ้างไม่ได้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 เดี๋ยวๆๆ1ท่อนแล้วต้องมีเสียงลูกรางวัลแล้วไม่ห้างร้องไงลูกเออแล้วมีคิวจังใจแล้วนี่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 แล้วแล้วแน่ใจว่าจะนั่งสาดไปอยู่หน้าลำโพงในใครชอบอยู่หน้าลำโพงบ้างโอ้โหแล้วไปอยู่หน้าลำโพงทำอะไรกันอ่ะทำไงเต้นป่ะเต้นนะเมื่อกี้ถามเขาว่าใครเป็นคนพาเปิดโลกในการดูหมอลำเขาบอกแม่มีน้องบอกแม่บอกอ่ะแล้วเวลาแม่ไปแม่ทำยังไงอ๋อแม่ก็จะถือขวดเบียร์แล้วแม่ก็จะเต้นเป็นตาฮักมากอะไรนะพูดให้ลุงหน่อยฟังหน่อยนะหมีหวีไผ่เฮียหวีของใครเฮียลูกหวีหวีไผ่ไผ่คือใครผมรู้ละหวีของใครเฮียเนี่ยเคยจำได้ว่าแปลว่าหล่นใช่ไหมมีใครหล่นอยู่ไหมฮะภาษาคือมีรู้สึกว่าจะเก่งภาษาของใครครับภาษาขึ้นเยอะเลยไม่มีหวีไผ่เฮียผมย่อมไปใส่เรื่องพี่น้องเหมือนที่เราเด็กแก้มและคลิปนี้แค่นี้นะครับนี่คือความน่ารักของพี่หน่อยแล้วก็เด็กๆหน้าห้านของเรานะครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟนๆสาวหน่อยเพชรบรรแพง FC สาวหน่อยเพชรบรรแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ12มือผ่านงานปิดท้องฟังลูกนิมิตครับนี่ก็คือลำเพลินออนไลน์ครับซิมิลับเชิญบนเวทีสาวลำเพลินครับกับซิมี่ศิลปินจากแกรมมี่โกครับคุณลำยองหนองหินฮาวแล้วก็คุณดอกอ้อทุ่งทองแกรมมี่โกแล้วก็คุณพัชชีหนองหินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัสปัทธรรมนันแล้วก็ไอ้แม่นมณีวันครับศิลปิน5คนครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29ครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับนี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับมวนแท้แน่นอนกับเพลงใหม่อุ้งยิงความครับผลงานเพลงโชว์ใหม่ของเราค่ะกับผลงานเพลงอื่นหากนางเอกหน่อยค่ะปั๊บสคริปต์ใหม่พี่น้องครับเพลงไปวันที่18 9โมงเช้าครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่18เริ่มมือแรกเลยครับแล้วก็21เพลงนุ่มโจครับยืน1แม่นเขายืนเมาแม่นอายครับวันที่24 9โมงเช้าครับแต่ว่าพี่น้องเขากุ้มไปว่ามือนั้นสิลองเพลงใหม่โชว์ใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29ศิลปิน5คนพี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยเขากลุ่มในเลขขอแรงสนับสนุนจากพ่อๆแม่ๆค่ะรายการขอฝากพ่อๆแม่ๆติดตามผลงานเพลงใหม่หลานได้จากรายการอย่าลืมเขากลุ่มค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายเนาะค่ะเนาะกับบัตรแล้วค่ะจาก 1,348 บาทเหลือ999บาทครับคือผมอยากสนับสนุนให้พี่น้องเขากุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือป่ะครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่า3มือต่อลิงนึงมีครับวันต่อวันก็คือ109บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ครับมือต่อมือคือ109บาทแล้วก็มือไอ้1ลิง3มือครับ3มือกับศิลปิน
แต่ละ3วันหรือแต่ละ1ลิงนะครับก็จะมีศิลปินนะครับชั้นคือ3มื้อใน1ลิงในราคา290บาทครับ290บาทแต่ว่าสันมื้อต่อมื้อ109บาทแต่ว่าเหมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก100เอ้ยจาก 1,348 บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยเพชรบันแพงแฟนเพจแอดมินรอครับไปแล้วครับสวัสดีครับพอกันในกรุ๊ปปิดครับ